สวัสดีค่ะทุกคนนี่แอดโรสนะคะสวัสดีค่ะแอดมุกค่ะค่ะพวกเราก็คือสองคนที่อยู่เบื้องหลังเพจมาเถอะโปรเจกต์นั่นเองเย้ นี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยโฉมหน้าของพวกเราครั้งแรกยังเป็นทางการกับทุกคนถูกต้องก็ของเออก่อนอื่นเลยก็คือขออธิบายก่อนว่าเพจมาเถอะโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์จบการศึกษาของพวกเราสองคนและในวันนี้เราก็มีนิทรรศการที่ชื่อว่ามีเดียมีเจ๊งเป็นการจัดแสดงผลงานของพวกเรานักศึกษานิเทศมหิดลนั่นเองทั้งหมด37ชีวิตเลยทีเดียวและ2คนในนั้นก็คือพวกเรา2คนนั่นเองนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแบบโปรเจกต์มีอะไรบ้างหรือแค่ไปสนับสนุนพวกเราก็ได้ก็ฝากเพจมีเดียมีเจงไว้ในอ้อมอกของทุกคนด้วยนะคะช่วยไปสนับสนุนโปรเจกต์ของพวกเราทุกคน37คนที่ทำออกมาด้วยใจเหมือนมาเถอะโปรเจกต์อันนี้ใช่แล้วก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการมีเดียมีเจงด้วยพวกเราก็เลยตั้งใจทำสเปเชียลวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเป็นการตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันเกี่ยวกับ mental health ก็คือพวกเราเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจกันมากก็คือเรื่อง positive thinking เนาะแบบว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่คิดบวกขึ้นหรือว่าทำยังไงเราจะจัดการกับความเครียดของเราได้ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเชิญจิตแพทย์มาตอบคำถามให้กับทุกคนเลยมีพวกเราสองคนก็ได้อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอชื่อการันวงประการสันติเป็นจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงวันนี้คุณหมอการันหรือว่าคุณหมอหนุ่มเนี่ยก็คือคนที่จะมาตอบคำถามต่างๆของพวกเรานั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกๆคนตอนนี้ก็คือแบบเริ่มเบื่อหน้าพวกเราสองคนแล้วเราก็ขอเรียนเชิญคุณหมอกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเองคือคนที่คุยด้วยนี่เพื่อนร่วมโปรเจกต์โอเคสวัสดีครับไอ้นี่เราสัมภาษณ์น้องคือสัมภาษณ์ใครคือมุกกี้อยากรู้มากเลยที่นี่คือคุณหนูโอเคครับมาใช่แล้วก็วันนี้พวกเราสองคนก็ได้มาอยู่กับคุณหมอการันวงประการสันติแล้วนะคะจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงวันนี้คุณหมอก็จะมาคอยตอบคำถามต่างๆให้พวกเราเองค่ะครับก็ยินดีครับที่ได้มาตอบถามแล้วก็เห็นคำถามคร่าวๆก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เอาเลยครับอย่างแรกอยากขอให้คุณหมอช่วยแนะนำตัวก่อนค่ะให้แบบก็ชื่อการันนะครับเป็นจิตแพทย์ทั่วไปนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่จบจากศรีราชพี่ไปเทรนก็คือพี่เป็นแพทย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ก็ย้ายมาทำงานที่เชียงใหม่นี่นะครับก็ประวัติพี่ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนก็อยากจะให้คุณหมอเกริ่นสักหน่อยว่าpositive thinking เนี่ยมันคือยังไงกันแน่แล้วมันสำคัญกับ mental health ของคนเรายังไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคำถามนี้ฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าไม่ง่ายเลย positive thinking ความคิดที่เป็นเชิงบวกคือยังไงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจครับว่าความคิดเชิงลบก่อนความคิดเชิงลบเนี่ยมันมีที่คือมันมีหลายแบบเนาะแต่ว่าแบบที่มักจะเจอบ่อยๆเอาแบบบ่อยๆนะหนึ่งเช่นความคิดที่เหมือนกับว่าหนึ่งเฮ้ยเขาจะต้องว่าเราแน่ๆเหมือนเราทำเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเหมือนเรื่องเนี้ยทุกคนจะต้องรู้ทุกคนจะต้องแบบว่าเอ้ยฉันมันไม่ดีฉันมันแย่อะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดแรกที่มักจะทำให้มนุษย์ทุกข์ก็คือเขาใช้คำว่าเหมือนสปอตไลท์อะเหมือนทุกคนจะต้องจับจ้องกับสิ่งที่ฉันทำแน่ๆเลยหรือความคิดอีกอันหนึ่งที่มักจะทำให้เราถูกก็คือความคิดที่เราตีตาว่าเอ้ยเรามันไม่ดีเลเบลลิ่งเนาะเรามันไม่ดีเรามันแย่อะไรเงี้ยหรือความคิดหนึ่งคือ castify คือคิดว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำมันต้องเป็นเรื่องหายนะแน่ๆเลยมันทำเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่โตแบบเรื่องร้ายแรงมากๆก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเราจะคิดโพสิทีฟได้ยังไงเราต้องเข้าใจในกระถิ่นก่อนว่าไอ้ความคิดพวกนี้มันทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีคิดเชิงโพสิทีฟ
คือในความหมายของพี่ positive ไม่ได้การมองโลกสวยนะไม่ใช่แบบมองเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เราไม่ได้มองแบบนั้นแต่เรามองให้ทุกอย่างเอ้ยมันเข้าสู่ความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นพี่ก็มักจะถามตัวเองว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เราทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตจริงๆหรออืมแล้วเดี๋ยวความคิดดีๆมันจะเริ่มมาเองหรือเฮ้ยฉันมันไม่ดีฉันมันแย่เฮ้ยมันจริงเหรออืมคือความคิดดีๆมันไม่ได้เกิดจากการที่เรายัดโค้ดสวยๆใส่หัวนะแต่มันต้องเกิดจากการฝึกทักษะว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีมองโลกยังไงให้มันเข้าสู่ความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดเนาะเราไม่ได้มองลบเกินไปแต่เราก็ไม่ได้มองบวกเบ้อพี่คิดว่าพี่สรุปคำว่า positive thinking ของพี่ประมาณเนี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือไม่ใช่การมองบวกไปเลยแต่คือการมองโลกแบบตามความจริงใช่มองโลกแบบความเป็นกลางนะที่มันจะเกิดขึ้นคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะมีวิธีการฝึกให้เราเป็นคนคิดบวกได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นตะกี้บอกว่าเราต้องฝึกใช่ไหมถ้าสิ่งที่พี่จะให้คำแนะนำเนาะวิธีฝึกคิดบวกที่สุดคือฝึกตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองคิดเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าเราคิดสิ่งเนี้ยแล้วโดยเฉพาะเรื่องคิดลบนะยิ่งเราคิดลบนะเรามักจะเชื่อความคิดลบแบบสนิทใจเลยแล้วลืมตั้งคำถามว่าไอ้ที่คิดเมื่อกี้เนี่ยมันมีความจริงอยู่ในนั้นเยอะหรือน้อยแค่ไหนวิธีฝึกง่ายมากฝึกตั้งคำถามกับความคิดตัวเองฝึกเอ๊ะเยอะๆโดยเฉพาะคือเราต้องฝึกเอ๊ะหรือเอาง่ายๆนะถ้ายังฝึกเอ๊ะไม่ออกนะฝึกให้รู้ก่อนว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเศร้าคือบางคนนะไม่ยอมรับว่าตัวเองเศร้าอันนี้มันจะไปต่อไม่ได้แล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองเศร้าไอ้มิกิเราคิดอะไรอยู่แล้วประเด็นก็คือเฮ้ยทำไมเราต้องเชื่อความคิดนี้ไปซะทุกอย่างด้วยลองหัดเอหัดเอเยอะๆอ่ะแล้วพอเราเริ่มเอเยอะเราจะเริ่มมาไต่ตองความคิดเราได้มากขึ้นนะถ้าที่บอกว่าบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองเศร้าหรืออะไรแต่ว่าบางคนเขาอาจจะพยายามแบบไม่เศร้าจะได้ไม่เศร้าอย่างนี้หรือเปล่าคะประเด็นคือเวลาคนเราเศร้านะคือมนุษย์ทุกคนเศร้านะเอาจริงคือมันจะไม่เราว่ามนุษย์ไม่เคยมีคนไหนไม่เคยเศร้ามนุษย์ทุกคนเศร้าแต่ความเศร้าที่มันจะทำให้เราเจ็บก็คือความเศร้าที่มันค่อยๆแบบทำไมฉันแย่อย่างนี้ฉันมันไม่ดีฉันไม่ควรเกิดมาคือมันเริ่มดำดิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนดำน้ำอ่ะอย่างเงี้ยจะทำให้มนุษย์เริ่มเศร้าหนักขึ้นไปอีกการที่เราเริ่มเห็นตัวเองเศร้านี่คือการที่เราเริ่มหยุดนิ่งเหมือนให้นึกภาพเราอยู่ในห้วงมหาสมุทรเนาะแห่งหนึ่งแล้วก็ตัวเราค่อยๆจมลงไปในห้วงน้ำเรื่อยๆอันนี้คือความรู้สึกที่เราไม่ได้มองเห็นว่าเราเศร้าไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มยอมรับว่าเราเศร้าปุ๊บมันคือการหยุดนิ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ลอยตัวขึ้นมานะ เมื่อไหร่แล้วเราก็เริ่มมาเอ๊ะเมื่อกี้อะไรทำให้เราเศร้ามันค่อยๆย้อนขึ้นไปสำรวจความคิดตัวเองแล้วมันจะค่อยๆลอยขึ้นมาเราแนะนำแบบนี้ที่บอกว่าบางคนเขาเชื่อความคิดลบแต่บางทีมันก็เหมือนแบบเราเชื่ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันก็เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นความคิดที่จริงๆแล้วอาจจะไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงไหมคะหมายถึงแบบเราคิดว่าเราแย่ซึ่งแบบอาจจะแบบคนรอบข้างก็บอกมาตลอดเบรกตัวนี้ดีๆนะตรงเนี้ยเราคิดว่าเราแย่ทำอะไรทำให้เราคิดว่าเราแย่อาจจะเป็นแบบหรืออาจจะมีนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะต้องฝึกเอ๊ะฝึกไปคิดไปเรื่อยๆว่าเพราะอะไรเออเอ๊ะนี่คือแบบจริงเหรอจริงไหมเนี่ยค่อยๆเหมือนไต่แบบมันจริงเหรอที่ฉันคิดเมื่อกี้เนี้ยมีหลักฐานอะไรประจักษ์ไหมอ่ะเช่นครูสมมติครูบอกแย่ครูเอามาจากไหนสมมติถ้าเหมือนเพราะเกรดเราไม่ดีอ้าวแล้วถ้าเกรดเรามีไหมที่แบบว่าคนเกรดไม่ดีแต่ก็มีความสุขได้หรือแบบคนเกลียดไม่ดีแต่ก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยนี่เราลองคิดแบบคิดอย่างเงี้ยคิดเอ๊ะกับคำสิ่งที่เราคิดอะแล้วมันจะทำให้เราเริ่มลอยตัวขึ้นปกติเวลาคิดเอ๊ะมันก็เริ่มเข้าใจว่ามันต้องเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราเศร้าอยู่บางทีใช่ไหมให้มาเอ๊ะมันอาจจะเหมือนทำไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าโอเคถ้ามันเศร้าแบบท่วมมันจะมีความเศร้าแบบหนึ่งหรือเศร้าแบบท่วมทนคือเมื่อเศร้าแบบท่วมท้นเนี่ยอารมณ์มันนำทุกอย่างแล้วพี่จะแนะนำให้ยูเนี่ยเปลี่ยน
อิริยาบถหรือเปลี่ยนท่าทางตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเวลาเราเศร้าเรามักจะมีท่าทางแบบไหนอ่ะนั่งอยู่ในห้องใช่ป่ะนั่งอยู่ในห้องนั่งเงียบๆเปิดเพลงเศร้าอะไรเงี้ยร่างกายเราจะแบบตอบสนองกับความเศร้าตรงนั้นทันทีเลยเพราะงั้นทำสิ่งที่ตรงข้ามอืมเวลาเรามีความสุขเราทำอะไรล่ะหาเพื่อนหาเพื่อนคุยคือบางทีนะมันต้องคืออารมณ์มันท่วมท้นก็จริงนะคือเราต้องหลอกใจตัวเองนิดนึงอ่ะเออเหมือนแบบเราใช้ร่างกายเนี่ยหลอกว่าแบบนิดนึงอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราพาตัวเองไปจุดที่มันผ่อนคลายขึ้นเออออกไปอยู่ข้างนอกออกไปคุยกับเพื่อนที่เราไว้ใจอะไรเงี้ยอืมคือจริงอยู่มันอาจจะฝืนในช่วงแรกนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยอารมณ์มันจะไม่ได้แบบมันไม่ได้ดักดานอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนน้ำที่แบบยิ่งน้ำเน่าๆปล่อยมันขังเงี้ยมันก็ยิ่งเน่าถูกไหมล่ะปล่อยน้ำให้ไปเจอน้ำใสๆบ้างเขาก็ดีนะแล้วว่าคือต้องฝืนตัวเองให้พยายามไปทำอะไรบวกๆบ้างอย่าจมกับความรู้สึกจากถามเพิ่มอีกนิดนึงอะค่ะแบบย้อนกลับไปในประเด็นที่บอกว่าคนอื่นบอกว่าแย่เราก็คิดว่าเราแย่ด้วยแล้วก็ให้เอไปเรื่อยๆแล้วถ้าสุดท้ายแบบเราแย่จริงๆแบบ that's the fact แล้วมีวิธียังไงต่อให้แบบเราไม่ไปจมกับความแบบลบโอ้ยจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราเจอว่าเราแย่เพราะอะไรสมมุติเมื่อเราเจอแล้วมันเป็นความจริงนะเช่นเฮ้ยเราแย่เพราะว่าเกรดเราได้น้อยอะสมมุตินะเราได้ 1.9 เราสมมุตินะ 1.9 เกรดเฉลี่ยเนาะโอเคคิดต่อเลยแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้เกรดเราดีขึ้นคือมันต้องคิดถ้าคิดแล้วมันเจอคำตอบแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยใช่ละคิดหาทางออกต่อเลยเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงต่อให้โฟกัสที่การแก้ปัญหาได้พี่จะแนะนำแบบนี้นะพอเราเริ่มคิดโฟกัสการแก้ปัญหานั่นคือเราเริ่มคาดการล่วงหน้าได้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อแล้วโอเคตอนนี้สมมติว่าประมาณว่าทุกคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องตั้งคำถามต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติเราเจอเรื่องชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะที่เครียดที่เศร้าอะไรเงี้ยมันก็ผิดหวังมันก็เรารู้แล้วเราต้องทำอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกนี้มันก็ยังอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยเราควรทำคือแบบความเศร้าความเครียดมันก็ยังอยู่เรารู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหานะต้องคิดนะเราจะทำยังไงไม่จะทำยังไงต่อใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าโอเคอันนี้คือพี่พาไปสายหนึ่งแล้วนะสาย A พี่เรียกว่าสาย A แล้วกันที่จริงมันมีสับเรียกว่า CBT เนาะอันนี้คือจิตบำบัดประเภทนึงโอเคเราจะไปอีกแขนงนึงเนาะแขนงความแขนงจิตบำบัดอีกประเภทนึงแต่ทำมันง่ายเศร้าแล้วก็ไงเศร้าแล้วถามเองแล้วไงอ่ะเศร้าแล้วไงเป็นคำถามต่อยอมรับกับความเศร้าเพราะว่าที่ต้องให้ยอมรับเพราะว่าพอยอมรับเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มปล่อยมันได้พอเราเริ่มปล่อยมันได้เราจะเห็นอารมณ์เราจะค่อยๆแบบค่อยๆนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกสายหนึ่งละสังเกตไหมสองสายนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงสายหนึ่งคือพยายามที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เรากับความคิดว่ามันเราควรเชื่อมัน 100% ไหมอันนี้คือสายหนึ่งนะอีกสายหนึ่งไม่ได้ไปแก้เรื่องความคิดใดๆแล้วแต่ให้เฝ้ามองมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเฝ้ามองอารมณ์เมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์งงไหมเราทำสองแทร็กพร้อมกันไม่ได้เรารู้สึกเศร้ากับเรามองว่าตัวเองเศร้าเราทำพร้อมกันไม่ได้ให้เปลี่ยนจากผู้รู้สึกเป็นผู้เฝ้ามองอารมณ์แล้วก็เรามีคำถามจากทางบ้านนะคะที่เขาถามมาเขาบอกว่าถ้าเราเครียดจนเราหมดกำลังใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธี motivate ตัวเองยังไงได้บ้างอะค่ะถามก่อนเลยงานชิ้นนั้นเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับเราอะคือการที่มันหมดกำลังใจเพราะเรารู้สึกว่างานนั้นมันไม่มีความหมายอะไรกับเราเนี่ยกลับมาตั้งหลักก่อนว่าเฮ้ยแล้วงานชิ้นนั้นเนี่ยการที่เรารับมันมาเนี่ยแสดงมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำไงการที่เราหมดไฟเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรกับเราเลยอ่ะเราเลยหมดทันเลยนั่นสั้นเราทำงานจบแล้วเราได้อะไรจากมัน
อืมการที่เราไม่มีไฟส่วนหนึ่งนะมันอาจจะมาจากไอ้สิ่งอื่นๆที่มันเราต้องทำอ่ะมันมีค่ามากกว่างานนี้ไงเราเลยทิ้งงานแล้วก็ทำอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าการที่จะ motivate ตัวเองเราต้องคอยดูถึงผลลัพธ์แล้วก็มาประมวลผลเองใช่ไหมคะว่าผลลัพธ์นั้นมันมีค่าสำหรับเรามากแค่ไหนใกล้ๆประมาณนั้นจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้อง success หรือ failure นะแค่ถามง่ายๆว่าฉันทำงานชิ้นนี้ฉันทำเพื่ออะไรบางครั้งมันคงท้อแหละกับการทำใช่ป่ะแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันมีคุณค่ามากกว่าการทำเสร็จเนี่ยคิดแค่นี้เราจะไปต่อได้ละถ้าสมมติว่าคำตอบมันคือไปเพราะว่าแค่หน้าที่แค่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินนั้นมีประโยชน์อะไรเราเอาเงินไปใช้ทำอะไรล่ะไปเที่ยวหรือว่าไปใช้ชีวิตไปอิสระไงเนี่ยคือความหมายแล้วแค่นี้พอแล้วความหมายไม่ต้องยิ่งใหญ่ไปเที่ยวพอแล้วเนี่ยคุณค่าเราไม่ต้องโอ้ยฉันทำเสร็จฉันได้ไปเที่ยวไงเนี่ยแค่เนี้ยการคิดว่าเราทำเพื่ออะไรก็จะเป็น motivation อย่างยิ่งใหญ่ของเราได้อีกคำถามจากทางบ้านอีกคำถามต่อมาก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันก็เลยแบบอะไรมันก็เลยดูแย่ไปหมดอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีทำยังไงให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นโอ้โหแป๊บนึงนะคิดก่อนนะขาดความมั่นใจในตนเองคำถามนี้กว้างมากๆเลยอะมีได้หลายสาเหตุมากเลยเนาะว่าทำไมถึงขาดความมั่นใจอะเช่นเฮ้ยเราไม่ชำนาญหรือเปล่าเราก็เลยขาดความมั่นใจหรือเฮ้ยเราว่าเราทำได้ดีนะแต่เราไปฟังเสียงคนอื่นเยอะๆแล้วก็ทำให้เราท้อไอ้คำว่าขาดความมั่นใจเนี่ยมันคำเป็นกว้างมากเลยอ่ะมันเพราะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุมากเลยคือพี่คิดว่าส่วนหนึ่งที่เราขาดความมั่นใจอ่ะมันเกิดจากการที่เราเอาสิ่งที่เราทำแล้วเราอดที่จะไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้อ่ะแล้วเราก็มองตัวเองว่าเอ้ยฉันมันไม่ค่อยดีอ่ะเสียเซลล์อ่ะถ้าเกิดความรู้สึกนี้นะกลับมาที่คำถามต้นเลยว่าฉันหยิบงานชิ้นเนี้ยฉันทำเพื่ออะไรมันก็เป็นพลังใจเราอย่างเนาะพี่มองแบบนี้ครับไม่รู้ตอบคำถามน้องไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราขาดความมั่นใจเพราะว่าเหมือนเรากดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนแบบมันไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เราก็เลยแบบกลายเป็นไม่มั่นใจและเซลล์ทำไม่เคยได้เลยไอการที่เราเริ่มกดดันตัวเองอ่ะที่จริงมันเป็นพลังบวกนะฟังดูเหมือนเอ๊ะมันบวกตรงไหนใช่ไหมการกดดันตัวเองเราอยากทำให้งานมันได้ดีไงเอาเนื้อพลังตรงเนี้ยเอาไปสร้างสรรค์งานถ้างานไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไปเถอะทำไปอย่างเงี้ยงานนั้นจะออกมาเละมากเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกดดันนั่นคือเรากำลังเราอยากทำให้มันได้ดีไงแต่ว่าพอทำออกมาปุ๊บดีไม่ดีเราไม่รู้ที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะๆอ่ะคือการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีนะแต่กลับมาที่ใจตัวเองเลยว่าแบบเราทำสิ่งนี้เราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยกลับมาถามใจตัวเองเสมอเลยว่าแบบเราทำสิ่งนี้เราทำไปเพื่ออะไรเราไม่ได้ใช้คำว่าเราทำไปเพื่อเขาใช่ป่ะเราหรือเราทำไปเพื่อใครเราทำไปเพื่ออะไรลองพยายามใช้คำเชิงบวกดูเวลาคือเวลาคนเราเริ่มคิดลบส่วนใหญ่คำมันจะเป็นลบๆอ่ะใช่คำว่าสร้างสรรค์คำว่าท้าทายอย่างเงี้ยงานชิ้นนี้มันท้าทายอะไรเราคำว่ากดดันก็คือท้าทายใช่ไหมล่ะเห็นไหมคำเปลี่ยนมองเปลี่ยนเลยเป็นอีกทริคนึงที่เอามาใช้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมที่มันลบมากๆเราโดนด่าตลอดเราอะไรก็แบบคนก็ไม่พอใจไม่ดีสักอย่างอะไรเงี้ยมันก็เจียงเราทำเพื่อคนด่าคนที่เขาด่าเราเหรอเนี่ยคิดตรงนี้ดีไอ้คำด่าเนี่ยนะบางครั้งมันก็ท้อเนาะเออซึ่งเวลาใจเราท้อทุกคนก็ท้ออย่างพี่ทำงานเนี่ยแล้วเจอคนด่าพี่ก็ท้อนะไม่ใช่ไม่ท้อนะแต่เดี๋ยวสักพักเมื่อเราอารมณ์มันเริ่มนิ่งขึ้น
แล้วเราก็ฟังมันอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้ว่าเอ้ยไอ้นี่คือสารอาหารเฮ้ยเอามาใช้ต่อเฮ้ยอินี่กากเราจะรู้สัญชาตญาณเราจะรู้เลยว่าแบบอินี่กากทิ้งเขี่ยทิ้งเลยอืมคือพี่อันเนี้ยรู้เองโดยอัตโนมัติว่าคำพูดไหนเราควรเอามาพัฒนาเหมือนเรากินผักเราก็ขับกากทิ้งแล้วดึงวิตามินมาใช้ถูกป่ะแต่ว่าทักษะนี้จะไม่เกิดเมื่ออารมณ์เศร้าเราถ้าสมมติว่าโอเคเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาให้เราคิดบวกได้ยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเรามีคนรอบข้างที่เขาเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดลบเราจะมีวิธีช่วยให้เขาแบบเปลี่ยนตัวเองมาคิดบวกได้บ้างเปลี่ยนเบนมาคิดบวกเหรออืมก็กลับมาที่พื้นฐานก่อนเนาะว่าก่อนที่จะไปช่วยเขาฟังก็ต้องเริ่มจากทักษะแรกคือฟังเนาะฟังให้เข้าใจปัญหาของเขาก่อนเนาะว่าเออเขามีปัญหาอะไรไหนอะที่เราช่วยนะเอาแบบเบสิกแล้วก็หาออปชันวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนใช่ปะล่ะจะสังเกตไหมต่อให้เราคิดออปชันแก้ปัญหามากมายเสร็จปุ๊บเขาบางครั้งเขาไม่เลือกอะไรสักอย่างนะเขาก็เลือกไอ้สิ่งที่เขาเลือกนั่นแหละเราว่าสิ่งสำคัญกว่าการทำให้เขาคิดบวกยังไงคือฟังเขาอะเออแล้วรู้ว่าเอ้ยเวลาเขามีเพื่อนเราเป็นเพื่อนอ่ะเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเราก็จะเห็นบางอย่างที่เฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์กเราก็แนะนำแต่สุดท้ายเขาจะเลือกเองพอเขาเลือกเองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผลมันมาเขาก็ต้องเรียนรู้จากผลในเนี้ยการโดยสรุปทำไงให้เขาฝึกให้เขาเป็นคนมองเชิงบวกใช่ไหมอันนี้ไม่ง่ายประเด็นคือการมองเชิงบวกเนี่ยมันทำให้มนุษย์คนหนึ่งมันจะได้อะไรจากการมองเชิงบวกอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าก็เราก็จะมีความสุขขึ้นหรือเปล่าจะมีความสุขขึ้นงั้นถามหน่อยไอ้การที่เขามองเชิงลบอ่ะมันเป็นโทษไหมอ่ะเขาเศร้าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีกับเขาหรือเปล่าอยากให้เขาแฮปปี้โอเคอ่ะการมองเชิงลบนะมันมีข้อดีนะมันทำให้เขาป้องกันตัวไงเวลาก็ตามที่เขาเริ่มมองเชิงลบอ่ะสิ่งที่พี่จะมักจะถามเวลาคนไข้พี่มองเชิงลบนะพี่มักจะถามคำถามต่อเลยว่าเราจะป้องกันยังไงเราจะแก้ตรงนี้ยังไงฝึกให้เขาคือมองเชิงลบไม่ใช่แย่คือสิ่งที่เราต้องจูนหัวกันใหม่เลยนะก็คือเรามักจะชอบคิดว่าการมองเชิงลบเป็นสิ่งที่แย่ไงซึ่งไม่จริงผิดการมองเชิงลบอ่ะมันเป็นเหมือนเวลาภัยมาเราก็ต้องคิดวิธีป้องกันถูกป่ะพี่มองว่าภัยคือการมองเชิงลบแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการมองเชิงลบคือแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงต่อหรือถ้าแก้ไม่ได้ถ้ายังคิดแก้ปัญหาไม่ได้ในตอนนี้ปล่อยมันไปสักพักเดี๋ยววิธีแก้มันจะมาไปเรื่อยๆชวนให้เขาฝึกคิดถึงวิธีการแก้เพิ่มเติมจากการมองเชิงลบต่อไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบนะถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะโอ้โหให้มนุษย์อยู่รอดละอยู่ยากนะอย่างสมมติเวลาเราจะสอบเนาะเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราจะต้องตกแน่เลยมีไหมมีใช่ป่ะคิดที่บอกว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราจะต้องสอบตกแน่ๆเลยเนี่ยมันคือความยึดเชิงอะไรบวกหรือลบมันก็ลบถูกป่ะลบแล้วไงลบก็แก้ปัญหาต่อเรามักจะเข้าใจว่าเราจะต้องทำให้ความคิดเชิงลบกลายเป็นความคิดเชิงบวกไม่ใช่พื้นเพราะว่าทักษะของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนมันไม่ได้เป็นคนคิดบวกอ่ะมันคิดลบก่อนคิดบวกเพราะว่าคือชีวิตวัยเด็กเขามันคงถูกฝึกให้คิดลบมาเยอะแต่เพราะอะไรล่ะเขาถึงคิดลบเพราะเขาจะได้ป้องกันตัวไงหน้าที่เราก็คือกระตุ้นให้เขาคิดต่อนิดนึงแล้วถ้าเกิดนี้คุณจะทำไงต่อมันก็จะมีบางคนที่มันเริ่มคิดต่อได้หรือบางคนที่บอกว่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกเนี่ยถ้าไปคิดไม่ออกตอนนี้ก็บอกมาเลยเดี๋ยวใจเย็นคำด้าวเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวปัญหามันจะมีทางออกก็คือถ้าสรุปที่เราคุยกันวันนี้ก็คือต้องเริ่มก่อนว่าคิดบวกไม่ใช่แค่แบบมองโลกในแง่ดีแง่ดีอย่างเดียวแต่คือการมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็วิธีการฝึกที่จะคิดบวกก็คือการฝึกตั้งคำถาม
ว่าไอ้ที่สิ่งที่เราคิดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรารู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็หรือว่าอีกแบบนึงคือเราอาจจะลองให้ยอมรับความเศร้าของตัวเองหรือความรู้สึกของตัวเองแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงอารมณ์จะไม่ดิ่งลงไปใช่หรืออีกในนึงคือเมื่อคิดลบก็ไม่ต้องไปบอกว่าโอ๊ยฉันคิดลบไม่ต้องเพราะเราเป็นคนคิดลบมากกว่าคิดบวกก็ไม่เป็นไรแต่คิดเพิ่มอีกนิดนึงว่าจะแก้มันยังไงต่อแค่นั้นเองคือพี่คิดว่าการมีเพื่อนนะคือเพื่อนคิดบวกกับเพื่อนคิดลบควรมาอยู่ด้วยกันมันจะได้เรียนรู้กันและกันไงไอ้คนที่คิดบวกมากๆนะอันตรายนะเพราะมันจะไม่มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นถูกป่ะไอ้คนที่คิดลบอย่างเดียวมันก็จะคิดแต่ลบแต่ไม่มองวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่มองไอ้พาที่มันเป็นการให้กำลังใจกับตัวเองลองผสมกันดูต้องใช้ประสบการณ์ไม่มีอันไหนที่ดีไม่ดีใช่ค่ะแล้วตอนสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ไหมคะก็เราว่าโลกนี้มันก็มีเรื่องทุกๆเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันชวนเครียดเยอะๆยิ่งแบบไม่รู้ว่าคลิปนี้ใครฟังบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นน้องนักศึกษาเนี่ยคือจะมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบมันมีเรื่องทุกเยอะระดับหนึ่งเลยสิ่งเรื่องสอบเรื่องเครียดเรื่องอะไรมากมายเรื่องไฟความรักเต็มไปหมดเลยแต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวพอเราโตขึ้นไปนะโตขึ้นไปสัก40 50 60นะจะบอกเลยว่าชีวิตเราจะมีมุมมองต่อตอนนี้ที่เราเครียดน่ะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงฟังแล้วยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะแต่บอกได้เลยว่ามุมมองชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาหรือไม่ง่ายๆนะลองถามตัวเองตอนประถมก็ได้ว่าชั้นตอนประถมกับชั้นตอนเนี้ยมันต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงก็ขอให้สนุกกับชีวิตครับเป็นคำสุดท้ายที่อยากจะปิดอันเนี้ยชีวิตมันน่าสนุกผจญภัยกับมันดูครับสนุกกับชีวิตโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากสำหรับวันนี้นะคะครับขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วนะค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสัมภาษณ์คุณหมอก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้คุณหมอพูดมายาวมากกว่านี้ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะคะหนูเองก็เน็ตของแอดก็แบบตกๆขาดๆนิดนึงก็จะมีช่วงรูปค้างเสียงหายบ้างก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนแอดรถหายไปก็คือเน็ตไม่ดีใช่ก็คือแบบปิดกล้องไปเพื่อแบบเซฟเน็ตตัวเองยังไงก็ stay tuned for next part ของเราเป็นช่วงชิดแชทนะคะได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะค่ะบ๊ายบายเจอกันอีก